สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทิเชอร์นุชและทิเชอร์ป๊อปนะคะวันนี้เรามาพบกันในกิจกรรมคุกกิ้งนั่นเองค่ะเด็กๆของเขื่อนดูสิป๊อปว่าวันนี้ทิเชอร์จะมีอะไรมาให้เด็กๆทำเอ่ยวันนี้เราจะมาทำไอศกรีมจากนมกันนะคะเด็กๆของเราก็ได้แก่นมค่ะเด็กๆภาษาอังกฤษเรียกว่า milk อุปกรณ์อันต่อไปก็คือน้ำตาลค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า sugar เกลือภาษาอังกฤษเรียกว่า salt และช็อกโกแลตค่ะเด็กๆหากที่บ้านของใครไม่มีช็อกโกแลตก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า ice เด็กๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันแรกเลยค่ะเริ่มจากตักนมและเทลงไปในถ้วยนะคะเด็กๆเทให้หมดกล่องเลยค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วใส่ช็อกโกแลตลงไปค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วให้เด็กๆเทนมใส่ลงไปในถุงซิปล็อกที่ทีเชอร์เตรียมไว้ให้เลยนะคะในขั้นตอนนี้เด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเทได้ค่ะปิดปากถุงให้แน่นสนิทเลยนะคะเด็กๆจะได้แบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเทเกลือใส่ลงไปในน้ำแข็งของเรานะคะเทให้หมดถ้วยเลยค่ะเด็กๆค่ะเสร็จแล้วใช้มือใส่นมลงไปในน้ำแข็งได้เลยค่ะเสร็จแล้วทำการเขย่าแบบนี้นะคะเด็กทำแบบนี้ 5-10 นาทีค่ะทิเชอร์ป๊อปค่ะทิเชอร์นุ่นง่ายจังเลยค่ะขอทิเชอร์ป๊อปช่วยได้ไหมคะได้ค่ะเด็กๆค่อยๆสังเกตดูนะคะว่าตอนนี้นมของเราเป็นยังไงบ้างแล้วถ้ายังไม่แข็งตัวให้เด็กขยับต่อไปค่ะเดี๋ยวอย่าลืมกลับบ้าน
เชื่อป๊อปเหนื่อยแล้วให้พี่เชื่อนุ๊กต่อนะคะได้เลยค่ะเด็กๆคะตอนนี้นมของเราเริ่มสักตัวกันเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะเดี๋ยวรอขยับนิดนึงนะคะเป็นไอศกรีมนมแล้วค่ะเด็กๆคะของเด็กเป็นหรือยังคะถ้าเป็นแล้วเราจะมาตักใส่ในถ้วยกันเลยค่ะและที่ชอบก็ช่วยตักใส่ในถ้วยได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการตกแต่งไอศกรีมของเราโดยการใช้ท็อปปิ้งคือที่เชิญเตรียมไว้ให้เด็กๆเลยนะคะเด็กๆใส่ท็อปปิ้งลงไปในไอศกรีมของเด็กๆได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆคะไอศกรีมนมของเราน่าทานไหมคะของเด็กๆน่าทานแบบนี้ต่อเลยอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอรูปค่ะไอศกรีมนมน่าทานน่าทานของเด็กๆมาให้ทิเชอร์นุ๊กและทิเชอร์ป๊อปดูด้วยนะคะวันนี้ทิเชอร์นุ๊กกับทิเชอร์ป๊อปขอตัวลาไปชิมไอศกรีมนมของเราก่อน